สวัสดีค่ะวันนี้ Play for Kids จะพามาทำแป้งโดยปั้นกันนะคะสูตรง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ค่ะตามไปดูกันเลยส่วนประกอบของแป้งโดนะคะก็จะมีแป้งอเนกประสงค์เกลือน้ำมันพืชน้ำมะนาวสีผสมอาหารแล้วก็น้ำเปล่านะคะอันดับแรกนะคะก็มาเตรียมแป้งอเนกประสงค์ใช้3ถ้วยตวงนะคะแป้งก็จะเป็นตัวนี้ค่ะแป้งอเนกประสงค์ยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะราคา1ห่อประมาณ20กว่าบาทค่ะต่อไปเป็นเกลือ1ถ้วยตวงนะคะแล้วก็น้ำมะนาว4ช้อนโต๊ะค่ะค่ะต่อไปเติมน้ำเปล่า2ถ้วยตวงแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันพืชช่วยในเรื่องของไม่ให้แป้งโดติดมือเวลาปั้นนะคะแล้วก็เวลาเราเอาไปควนแป้งก็จะไม่ติดกระทะด้วยนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะค่ะต่อไปเป็นการผสมส่วนผสมให้เข้ากันนะคะใช้มือเลยกวนๆคนๆคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก่อนที่เราจะเอาไปกวนในกระทะตั้งไฟอีกทีนะคะเพื่อให้แป้งสุกแล้วก็ข้นขึ้นตอนนี้ผสมก่อนนะค่ะต่อไปเอาแป้งใส่หม้อหรือกระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็คนๆกวนๆไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะระวังไหม้ด้วยนะคะแป้งก็จะข้นแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนนะคะแป๊บเดียวนะคะแป้งก็จะมีลักษณะเป็นก้อนอย่างนี้นะคะไม่มีความเหลวแล้วก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะก็จะมีเนื้อหนึบๆ นะคะปั้นได้ค่ะต่อไปก็เป็นขั้นตอนการทำสีนะคะก็เดี๋ยวทำสีเหลืองก่อนนะคะใช้สีเหลืองประมาณครึ่งฝานะคะก็กะเอานะคะอยากได้สีสดสีอ่อนก็แล้วแต่เรานะคะแล้วก็นวดผสมนวดจนแป้งนุ่มนะคะให้สีมันเนียนทั่วถึงสม่ำเสมอนะคะก็จะได้สีเหลืองแป้งโดสีเหลืองนี่นะคะก็จะได้แป้งโดสีเหลืองหลังจากนั้นก็ห่อพลาสติกไว้นะคะแป้งจะได้ไม่แห้งต่อไปทำสีเขียวนะคะก็ใช้สีประมาณ1ฝาครึ่งฝาถึง1ฝานะคะแล้วแต่ความเข้มที่เราต้องการนะคะแล้วก็บีบอีกบีบนุ่นๆ นะคะให้มันเข้ากันให้สีมันสม่ำเสมอก็นวดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งจะเนียนแล้วก็สีเสมอกันนะคะนี่นะคะพอนวดได้ที่ก็จะเนียนขึ้นนะคะสีก็จะสม่ำเสมอขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะห่อพลาสติกไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้แป้งแห้งแล้วก็ทำสีต่อไปค่ะต่อไปก็มาทำสีแดงนะคะก็ใส่สีประมาณ1ฝาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นวดผสมสีแดงเหมือนเลือดเลยก็นวดไปเรื่อยๆนะคะจนได้สีที่เนียนได้แป้งโดที่เนียนเป็นสีแดงสม่ำเสมอทั่วถึงกันนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะนี่ไงเริ่มแดงแล้วนะคะเนื้อแป้งก็จะเนียนถ้าเรายิ่งนวดบ่อยๆนะคะแป้งก็จะเนียนกว่าเดิมนะคะแล้วก็นุ่มหน้าปั้นมากเลยสีแดงแดงสดสวยเชียวนะคะแล้วเราก็จะได้สีแดงนะคะห่อพลาสติกไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยปั้นนะคะต่อไปก็จะมาทำสีส้มต่อนะคะโดยผสมสีเหลืองครึ่งฝาแล้วก็หยดสีแดงลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็
นวดนะคะจนว่าแป้งกับสีผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็จะได้แป้งเนียนสีสม่ำเสมอนี่ค่ะก็จะได้สีส้มแบบนี้นะคะนวดจนเนื้อแป้งเนียนก็จะได้เป็นสีส้มเนียนๆแบบนี้นะคะต่อไปก็มาเตรียมทำสีน้ำตาลนะคะโดยผสมระหว่างสีแดงกับสีเขียวอย่างละครึ่งนะคะแล้วก็เทลงไปในแป้งแล้วก็นวดนะคะโอเคก็จะได้สีน้ำตาลแบบนี้นะคะสวยๆเลยแป้งหมดแล้วนะคะวันนี้ได้5สีจากสี3ขวดสีเขียวสีเหลืองสีแดงก็ได้สีน้ำตาลสีส้มเพิ่มมาจากการผสมสีนะคะแค่นี้ก็ได้แป้งโดให้เด็กๆได้ปั้นแล้ว